บ๊วยเศรษฐวุฒิให้ลูกเสมอแม้มีคนใหม่เปิดค่าเลี้ยงดูบ๊วยเศรษฐวุฒิยังให้อยู่แม้เปิดตัวแฟนใหม่ค่ะหลังจากมีข่าวว่าอดีตสามีหนุ่มบ๊วยเศรษฐวุฒิจะไม่ส่งเสียค่าเลี้ยงดูบุตรในที่ระบุสัญญาญาที่ตกลงกันไว้ว่าจะให้เดือนละ 80,000 บาทเมื่อสอบถามกับซิงเกิลมัมอย่างสาวตุ๊กชนกวนันท์เจ้าตัวได้บอกว่ายอมรับว่ามีการพูดคุยกันจริงเนื่องจากอดีตสามีต้องการจะจำหน่ายบ้านที่ตนและบุตรอยู่ปัจจุบันขาดสภาพคล่องทางด้านเรื่องตังตนเลยยื่นข้อเสนอจะขอรับผ่อนต่อเองเพื่อหวังให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านสมบัติชิ้นเดียวที่จะได้เก็บให้บุตรๆทั้งสองคนโดยตุ๊กก็เผยว่าบัวยังส่งให้อยู่เดือนที่แล้วยังส่งมาให้บุตรอยู่เลยตอนนี้คือเรื่องงานมากกว่าเราต้องเห็นใจเขางานเขาก็น้อยลงเขาบอกว่าลำบากคงลำบากจริงๆส่วนในเรื่องของภาพตุ๊กที่สวมชุดวิวานั้นก็ไม่ปล่อยให้เป็นค้างคาใจสาวตุ๊กได้บอกว่าเป็นเพียงการลองเล่นๆเท่านั้นแต่ก็ยังมีอีกเรื่องคือหลังจากการหย่ากับบ๊วยตุ๊กชนกวนันท์เปิดตัวแฟนใหม่พร้อมแคปชั่นแฟนรุ่นยาวตัวโตจังงานนี้ก็ไม่รู้ว่าสาวตุ๊กนั้นลงภาพเล่นๆเหมือนข่าวชุดแต่งงานหรือไม่นั้นหรือจะหมายถึงเปิดตัวแฟนใหม่จริงๆหลังหย่าอดีตสามีค่ะ